สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงงานผลิตปลากระป๋องยอมรับแล้วเมื่อวันที่6มกราคมบริษัทพัทยาฟู้ดประเทศไทยจำกัดได้ออกแถลงการระบุจากกรณีมีกระแสข่าวในโลกโซเชียลถึงการแพร่กระจายของโควิด-19 ในโรงงานบริษัทพัทยาฟู้ดประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารกระป๋องตรานอติรุสและนอติรุสไลท์ยืนยันผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทและผ่านกระบวนการที่ทำให้ปลอดภัยด้วยอุณหภูมิมากกว่า110องศาเซลเซียสและภายใต้ความดันมากกว่า9 PSI ซึ่งสามารถทำลายโควิด-19ประกาศจากบริษัทพัทยาฟู้ดประเทศไทยจำกัดบริษัทพัทยาฟู้ดประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยบริษัทได้ร่วมมือกับทางภาครัฐในการตรวจเชิงรุกและได้รับการยืนยันว่ามีพนักงานติดจำนวนหนึ่งบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนและกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดโดยทันทีรวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายอย่างเร่งด่วนเข้มข้นสูงสุดดังนี้1. ส่งพนักงานที่มีความเสี่ยงทุกคนในการสัมผัสผู้ติดเข้ารับการตรวจโควิด-19 ทันทีและให้พนักงานกักตัวดูอาการเป็นเวลา14วันหากพบการยืนยันว่าพนักงานติดจะดำเนินการตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 2. โรงงานสั่งหยุดกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่พบผู้ติดพร้อมดำเนินการทำความสะอาดทันทีในพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรฐานของกรมควบคุม3. ตรวจหาโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกส่วนงาน 100% ของโรงงานมหาชัยโดยได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสมุทรสาครอย่างใกล้ชิดเพื่อรับรายงานผลการตรวจยืนยันหากพบผู้ติดรวมถึงขอคำแนะนำและดำเนินการตามมาตรการต่างๆของภาครัฐอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้บริษัทยังให้พนักงานบางส่วนรายงานตัวเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหากมีข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัย 4. ให้ทุกหน่วยงานของบริษัทดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผลิตภัณฑ์อีกด้วยอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหาในภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ